มาแล้วครับผมก็วันนี้มาแนะนำเกมใหม่นะครับจากค่าย AFB 777นะวันก่อนผมมาเล่นครับเกมนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจะทายว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของการเซตติ้งนะครับผมอย่างเงี้ยถ้าคุณดูในช่องตรงกลางนะครับมันจะมีเขียนคำว่าตัวคูณหมุนบนโอกาสชนะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเลื่อนข้างบนนี้นะครับเราสมมติว่าเราเซตไว้ที่76เห็นไหมหมุนบนมันจะขึ้นว่า76นะครับตัวคูณก็คือ4เท่ามันจะต้องออกมากกว่า76นะครับเราถึงจะได้เงินนะเนี่ยมันก็จะเขียนไว้ครับว่าโอกาสชนะเห็นไหมรอบแรกมาเลยนะแหมกูใส่300น้อยไปหน่อยว่ะอันเนี้ยเบ็ดต่ำสุดคือ 0.3 นะครับผมก็30สตางค์น้อยมากครับเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆคือทุนเราเยอะนะครับ 11,000 ใช่ไหมที่เราได้จากไฮโลไทยเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ได้ไม่รู้ว่า 30,000 จะถึงไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเบ็ดไปเหี้ยเสียแล้วเนี่ยต่ำกว่า50ก็คือเสียเมื่อกี้ผมเลื่อนลงมาเป็น50นะครับอันนี้ก็คือโอกาสชนะ50 50นะเนี่ยเสียเรื่อยๆเลยไอ้ตอนที่เซตเยอะๆเสือกได้อะตลกวะนี่ครับเวลาได้ติดกันเสีย1รอบได้ตัวคูณจะแค่ 1.43 นี่นะครับเพราะว่าผมเพิ่มโอกาสให้ตัวเองชนะเนี่ยมากขึ้นนะโอกาสชนะอยู่ที่ 68% เลยครับก็คือตั้งแต่32ขึ้นไปอะนะครับเลขที่ออกคือเราชนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า32ก็คือเราแพ้แค่นั้นเลยนะครับไม่มีเสมอไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันมีเศษอยู่ครับเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ใช่เลขกลมๆครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเสมอครับมีแต่แพ้กับชนะเลยรอบนี้แพ้แน่นอนครับออก24เราแทงกักไว้ที่32นะครับต้องมากกว่าเดี๋ยวลองรอบนี้เอาสัก59ไหมก็ลองดูครับไอ้เหี้ยแพ้ปรับไปครับผม31ดูครับเพิ่มโอกาสชนะแล้วเพิ่มเบ็ดก็ได้นะครับตอนนี้เพิ่มเบ็ดมาเป็น600ทุกคนนะเพื่อความรวดเร็วคือเงินมันขึ้นๆลงๆอยู่ครับก็อยู่ที่13,000นะครับผมคือผมจะพยายามไม่ให้เข้าเนื้อเยอะนะมันได้เสียๆสลับอะครับผมก็เลยยังไม่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่โอ้โห31นี่ไม่เวิร์กมันเงี้ยเหี้ยเสียกระจายปรับเป็น51นะครับหมุนบน51ก็คือต้องได้มากกว่า51นะครับผมเนี่ย60อย่างเงี้ยครับได้แล้วมันก็จะบอกด้วยนะว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ยเราแทง 1,200 นะครับตอนนี้ตัวคูณที่เราจะได้คือ 1.98 ครับได้ก็ได้รัวๆเลยว่ะทุกคน 14,000 แล้วครับเซต51นี่ถือว่ากลางๆนะครับโอกาสชนะ 49% 50% นะนี่ครับผมมันก็จะได้ตัวคูณเยอะหน่อยครับแต่ถ้าเราเซตไปแบบสูงๆกว่า50เนี่ยคือตัวคูณเราก็จะได้น้อยลงแต่ความเสี่ยงมันก็จะเบาลงนะครับผมตอนนี้เดิมพันอยู่ที่600นะครับถ้าชนะจะได้726บาทซึ่งก็กำไรประมาณ100นิดๆนะครับ110บาทผมว่าผมจะปรับเบ็ดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับหมุนบน18นะครับก็ได้มากกว่า18ก็คือชนะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ปรับมาเป็น 3,000 เขายังชั่วครับกำไรต่อรอบ500ไม่เสียเลยครับทุกคนดูดิรัวๆมาเลยอะเรียบร้อยนะจบ 20,000 นะครับมันไวเพราะว่าผมใส่ 3,000 นะครับผมแม็กของมันคือ 3,000 บาทกำไรต่อรอบ5เกมนี้เล่นไม่ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตแบบไหนแล้วก็เพิ่มเงินเดินเงินยังไง